แม่ค้าสงขลาโอดมะนาวราคาแพงกิโลกรัมละ170บาทเหตุหน้าแล้งผลผลิตน้อยผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลาว่าราคาพืชผักที่แผงขายผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ราคาพืชผักต่างๆราคายังปกติยกเว้นมะนาวอย่างเดียวที่ยังมีราคาแพงแม่ค้าขายผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลาได้สั่งมะนาวขนาดบิ๊กจัมโบ้กิโลกรัมละกว่า170บาท13ลูกต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นมะนาวขนาดใหญ่มีน้ำเยอะขายดีคุ้มราคาเนื่องจากเป็นมะนาวคัดเกรดเบอร์ใหญ่สุดและราคาแพงที่สุดในขณะนี้ส่วนขนาดจัมโบ้ขนาดรองลงมา17ลูกต่อกิโลกรัมละ160บาทและกิโลกรัมละ150บาทนางประภาจินดาแม่ค้าขายผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลากล่าวว่าได้มีการสั่งมะนาวคัดเกรดมาลูกใหญ่จัมโบ้13ลูกต่อ1กิโลกรัมขาย170บาทเบอร์รองลงมาจัมโบ้กิโลกรัมละ160บาทประมาณ17ลูกต่อ1กิโลกรัมสำหรับมะนาวคัดเกรดลูกใหญ่สวยๆน้ำเยอะขายดีวันหนึ่งขายประมาณ70กิโลกรัมซึ่งเป็นมะนาวที่ส่งมาจากทางส่วนกลางของจังหวัดราชบุรีขณะที่นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลากล่าวว่าช่วงหลังสงกรานต์ปีนี้จากการสอบถามราคาผักผลไม้ต่างๆราคาปกติยกเว้นมะนาวที่ยังมีราคาแพงขายปีกมะนาวขนาด13ลูกต่อกิโลกรัมอยู่ที่170บาทและขนาดจัมโบ้17ลูกต่อกิโลกรัมราคา160บาทสาเหตุที่มีการปรับราคาขึ้นเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งมะนาวออกผลผลิตได้น้อยทำให้ราคาปรับขึ้นซึ่งจะมีการปรับราคาขึ้นแบบนี้ทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพาณิชย์เข้าไปควบคุมดูแลอยู่แล้ว